ีใช่เป็นสามมติมีกองทัพพีมีตีแล้วก็มีมีนศิลวิทย์เออใช่ใช่แค่นี้แหละใช่ครับอาจารย์ครับตอนนี้นะครับก็มีละครเรื่องแสนรักอยู่นะครับผมก็จะออนแอร์ประมาณปีหน้าครับยังไงให้ละครเรื่องนี้ถ่ายทำเสร็จแล้วไปแล้วพี่ก็ถ่ายทำเสร็จแล้วเรียบร้อยครับก็รอจ่อออนแอร์อย่างเดียวก็คาดว่าน่าจะเป็นปีหน้าครับเพราะว่าตอนนี้ละครของช่องก็มีออนแอร์จนถึงแบบปลายปี69เลยครับผมตอนนี้ละครถ่ายใช่แต่ว่าพักกองอะไรเลื่อนถ่ายครับก็คิดยังไงบ้างใช่ไหมครับมีผลกระทบบ้างไหมว่าหลักออนเลื่อนแล้วก็มีการถ่ายกันก็มีบ้างครับมีบ้างก็ปกติก็จะไม่ค่อยได้ว่างเลยก็จะแบบว่าถ่ายเรื่องชนเรื่องมันก็ปีนึงเนาะเรื่องละปีมันก็ยังโอเคอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าปีนี้ก็พอหยุดไปปุ๊บเราก็ได้พักอยู่แต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าตีก็ยังมีงานอื่นๆที่เข้ามาแทนนะครับก็ยังมีออกรายการบ้างแล้วก็มีไปทำอีเวนต์อะไรต่างๆที่มันทดแทนตรงนี้ได้ครับผมแล้วก็ในส่วนของซีรีส์อะไรก็เริ่มมีติดต่อกลับเข้ามาตอนนี้ก็กำลังดูอยู่ว่าเรื่องโปรเจกต์เรื่องอะไรครับถ้าตกลงกันเสร็จก็น่าจะเป็นต้นปีหน้าก็เริ่มถ่ายทำครับมีเรื่องไหนที่เลื่อนไปบ้างครับของตีเองก็ตอนนี้กับทางช่องตีก็ยังไม่มีแค่ละครรอออนอย่างเดียวใช่ครับแต่ว่ามันมีละครที่ของทางช่องที่เขาคือตีไว้แล้วก็เลื่อนเป็นปีหน้าเลยครับทุกคนเลยครับเลื่อนเลยทุกคนเลยใช่ครับเพราะเป็นอย่างนี้ทำให้เราจัดคิวยากขึ้นไหมว่าปีหน้ามีการอื่นเข้ามาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาถูกเลื่อนออกไปต้องเมเนจดีๆครับแต่ว่าก็ให้ลำดับคิวใครมาก่อนก็ต้องให้ priority เขาก่อนนะครับอย่างในเรื่องของการรับงานช่องให้อิสระในการรับงานมากขึ้นไหมครับให้อิสระมากๆครับเพราะว่าส่วนใหญ่ช่องก็จะมีคอนแทคในด้านของละครอย่างเดียวแต่คราวนี้ช่องอื่นเรือที่ถ้าพามาก็ไม่สามารถไปได้ไปได้แค่ในส่วนของซีรีส์ออนไลน์หรือว่าในส่วนของที่มันไม่กระทบเกี่ยวกับทางทีวีที่เป็นของช่องใช่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 แต่บางทีก็ติดต่อมาบางทีมีลงแอปพลิเคชันแล้วคราวนี้เขาบวกทีวีไปด้วยก็ไม่ได้เพราะมันต้องเป็นออนไลน์อย่างเดียวถึงจะได้ปรึกษาครับปรึกษาเพราะว่าเวลาจะรับเกี่ยวกับซีรีส์ละครหรือว่าแม้กระทั่งภาพยนตร์อะไรเงี้ยครับถ้าเรามีอะไรก็ต้องปรึกษากับทางช่องก่อนเพราะว่าช่องก็เป็นต้นสังกัดเราเนาะก็ต้องปรึกษาแล้วก็ให้นายเซ็นลงมาถ้านายอนุญาตก็ไปได้ครับอย่างช่วงนี้ซีรีส์วายคุณพิทมามีคนติดต่อถึงเรื่องซีรีส์วายมีครับมีติดต่อมา2เรื่องแต่คราวนี้ก็กำลังดูอยู่เรื่องบทเรื่องตัวละครหรือว่าเรื่องคู่ครับเพราะบางทีเรื่องคู่ก็สำคัญอันนี้ถ้าเกิดจะเปลี่ยนคู่หรืออะไรมันก็ต้องแบบดีๆว่าเคมีเข้ากันไหมหรือว่าบทที่จะแบบไปด้วยกันแล้วมันโอเคหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็สติกันเรื่องบทมากขึ้นเนาะแต่ว่าคนดูเขาก็ซีเรียสเรื่องบทมากขึ้นเราก็ต้องดูว่าอันไหนที่แบบเราทำแล้วมันเหมาะสมแล้วมันโอเคไหมอะไรเงี้ยผมว่าตีเปิดเขาตีรับได้อยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วายภาพยนตร์ละครอะไรคือทำได้หมดครับเพราะว่าตีเองก็ผ่านทั้งการแสดงของทั้งละครมาเป็นแบบไหนซีรีส์แบบไหนภาพยนตร์แบบไหนอะไรเงี้ยครับแล้วเขาที่ของซีรีส์วายที่ตอบเป็นของช่องหรือว่าเป็นของแพทของที่อื่นจะเป็นของที่อื่นทำครับแต่ว่าตีก็ต้องระบุไปว่าถ้าจะออนแอร์ผ่านทีวีออนไลน์แบบฟอร์มแอททีวีอะไรเงี้ยครับต้องเป็นของช่อง3นะแต่ว่าถ้าไม่ออนทางทีวีก็ต้องออนไลน์ไปเลยโดยที่จะต้องมีสัญญาระบุว่าจะไม่ออนแอร์ในช่องทีวีจะต้องเป็นออนไลน์เท่านั้นนะครับอยากไปเล่นถ้าจะกลับไปเล่นถ้าจะใส่ไปปรึกษาที่ไหนเพราะว่าที่ไหนเพราะว่ายังไงเพื่อกลับมาก็ปรึกษาครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราชอบบทแล้วก็ตัวละครเนี้ยเราอยากเล่นจริงๆผู้ใหญ่โอเพ่นอยู่แล้วครับผู้ใหญ่ก็จะแบบว่าถ้าติอยากลองเล่นเขาก็อนุญาตอยู่แล้วครับแต่ทุกวันนี้ก็คือเราก็อาจจะดูเรื่องของบทแล้วก็เรื่องของคู่ซึ่งสำคัญมากๆเลยคู่กับบทมันมีบทไหนที่อยากเล่นพิเศษตอนนี้แหละครับที่กำลังเลือกอยู่นี่ก็บทค่อนข้างโอเคนะติชอบนะเพราะว่ามันได้เหมือนชาเลนจ์การแสดงเราเพิ่มขึ้นไปอีกมันจะเป็นเกี่ยวกับคนที่แบบมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบมันจะเล่นไม่ได้ปกติทั่วไปละมันจะโตขึ้นเป็นพาร์ทที่เราอายุมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นก็ต้องรับบทที่มันโตขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีอินเนอร์มีอะไรที่แบบมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็น่าสนใจก็กำลังเล็งๆไว้อยู่ใช่คุยกันอยู่ถ้าส่งมาให้ว่าจะมีนักแสดงคนไหนที่อยากมาให้เขามาเองมาประกอบกับผีอะไรเงี้ย
บอกว่าใครบ้างอะไรเนี่ยหรอเขาผู้ใหญ่ก็มีเลือกมาอยู่ครับแต่ก็มาให้ดูแบบสองสามคนว่าแบบใครจะเหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยเคยไปเจออะไรเขาบ้างทำเพลงกันบ้างไหมอย่างนั้นตอนนี้ยังครับถึงสั้นพูดคุยเรื่องบทอยู่ตอนนี้เรื่องตัวแสดงเดี๋ยวก็กำลังเริ่มพูดละครับนักแสดงโอกาสที่จะเป็นไปได้คือสูงมากว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้กับซีรีส์วายก็คือสูงมากใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เองก็ติ๊กก็โอเพ่นหมดครับไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าซีรีส์วายก็รับหมดอยู่แล้วครับขอบคุณครับ